อุ้ยทำไมทำอย่างนี้นะฉันเสียเวลาฉันหยุดงานก่อสร้างมาเพื่อมาตามหาผู้ชายในฝันนะทำไมทำกับฉันอย่างนี้โอ้ยโอ้ยผู้ชายในฝันของฉันเบื่อจังเลยอะถ่ายรูปแล้วก็ลงเฟซไปไม่เห็นมีใครไลค์เลยได้ไลค์ก็น้อยจะว่าไปขับมอไซค์เล่นสักหน่อยแล้วกันถ่ายรูปคู่กับรถสักรูปเดี๋ยวเท่ๆงั้นนี่เอามุมนี้หน่อยแนวนี้หน่อยละกันโชว์รถโพสสักหน่อยละกันวันนี้มาถ่ายรูปคู่กับรถเอารูปไหนดีโอ้ยอะไรอ่ะลงไปเป็น10 นาทีแล้วนะยังไม่เห็นมีใครไลค์สักไลค์เลยกดไลค์ก็ไม่มีหัวใจก็ไม่มีเพื่อนในเฟซมีเป็นพันแต่ไม่มีใครกดไลค์เลยอ่ะเย่เฮ้ยแล้วนี่แอปอะไรอ่ะแอปมาใหม่อ่ะเนี่ยใช้ไงเนี่ยลองเล่นหน่อยละกันเอ๊2 นิ้วเปลี่ยนจากผู้หญิงหน้าตาไม่ดีแบบเราเป็นผู้ชายแล้วกันดูซิจะมีคนไลค์ไหมแต่งรูปซิแต่งรูปนี้แล้วกันให้เป็นผู้ชายไปเลยอย่างแรกเปลี่ยนเพศก่อนผมหายต่อไปอายุเป็นเด็กเลยละกันหนุ่มเงี้ยนๆโหหน้าละมุนเชียเฮ้ยก็หล่อเหมือนกันนะเนี่ยรูปเนี้ยแหละเซฟเลยสุดยอดเดี๋ยวโพสรูปนี้ลงไปแล้วกันเผื่อจะมีคนกดไลค์โพสก่อนหน้านี้ไม่เห็นมีใครไลค์สักคนเรียกรูปไว้ลงก่อนต้นทาสีให้หยิบเบี่ยมหน่อยเด้ได้ค่ะแกมบอกกี่ครั้งแล้วมาบ้านลูกค้าแต่งตัวให้ดีหน่อยให้มิดชิดหน่อยไม่ใช่โป๊อย่างนี้แม้ก็เขาเป็นผู้หญิงนี่แกมเหนื่อยจังเลยดูโทรศัพท์ดีกว่าหูยใครอะหล่อจังเลยไม่เห็นมาก่อนเลยเนี่ยหูยหน้าตาก็ดีอะเป๊ะเลยเนี่ยโอ้โหหน้าตาน่ารักจังเลยอะใครเนี่ยหูยผู้ชายในฝันของต้นเลยนะเนี่ยใครเนี่ยหูยแต่รถคันนี้คุ้นๆมากเลยนะเนี่ยคุ้นๆเหมือนอยู่บ้านใกล้ๆเราเลยรถคันนี้เหมือนอยู่ในซอย7เลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าบ้านหลังนั้นน่ะหล่อบาดใจต้นมากเลยเนี่ยน่ารักอ่ะแกมไม่ไหวแล้วเนี่ยขอแวะไปซอย7บ้านหลังนี้หน่อยนะไม่ไหวแล้วอ่ะอยากไปมากเลยแอมดูนี่ดิวิใครอ่ะหล่อมากเลยแกนี่แต่ใครก็ไม่รู้เนี่ยหูดูแชร์ดิแต่โอป้ามากเลยนะแชร์เยอะมากเลยอ่ะยอดไลค์เยอะมากอ่ะหูแชร์20,000เยอะมากไลค์5 ล้านอ่ะเป็นพระสุดยอดหูยแอมหล่อมากเลยอ่ะจริงฉันว่าหล่อมากเนี่ยสเปคเลยอ่ะหล่อคิ้วเข้มจมูกโด่งนะแบบยิ้มสวยด้วยเนาะใช่หวานมากแล้วลายอ่ะน่ารักอ่ะนี่ถ้าได้มาเป็นแฟนนะหูดูดิถ่ายคู่กับรถด้วยอ่ะรถนี่หมองไปเลยเนาะใช่ดูดีแบบออร่ามากคือแบบน้องผู้ชายเขาแบบเด่นออกมาเลยอ่ะแกฉันชอบเขาอ่ะเฮ้ยถ้าเขาเดินมาแถวนี้ทำไงอ่ะกรี๊ดเลยวะฉันต้องกรี๊ดแล้วก็เป็นลมตรงนี้ไปแน่ๆเลยฉันได้พาเธอไปส่งโรงพยาบาลนะน่ารักเนาะเฮ้ยแกแต่โลเคชั่นมันคุ้นๆไหมอะไรหรอมันเหมือนแถวนี้อะแกดูดิไหนแกดูดิรั้วต้นไม้อะไรรั้วต้นไม้ไหนรั้วต้นไม้โอ้ยจริงด้วยอะนี่ไงดอกอะไรสักอย่างในสีขาวๆตัวนี้ใช่ไหมแกว่าใช่ไหมใช่เดี๋ยวฉันซูมดูนะเฮ้ยจริงด้วยอะชัดเลยแกชัดเลยแสดงว่าเขาต้องอยู่แถวนี้ดิอยากเจอปะล่ะหาทางฉันต้องเดินส่องกันให้ได้เดินส่องกันไหมป่ะนี่สืบจากรถเลยเพราะว่าเขาจะต้องมีรถแบบนี้อยู่หน้าบ้านแน่ๆอยากจะดูไหมว่าหลังไหนเอางั้นได้ใช่ไหมเจ้าจริงหรอ สักหน่อยอุ้ยรักจริงใช่ไหมเนี่ยแต่งเลยคนเนี้ยได้เลยได้เลยเออฉันก็อยากเห็นเหมือนกันจะได้แบบว่าเฮ้ยเนี่ยคนดังในโซเชียลพวกเราเคยเห็นตัวจริงแล้วนะอะไรอย่างนี้แถมอยู่ใกล้บ้านด้วยใช่เฮ้ยเราจะขอถ่ายรูปด้วยเอาไปโชว์เพื่อนไงอุ้ยนี่ก็ซอยเจ็ดแล้วเนี่ยบาร์อยู่ไหนเนี่ยต้นเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยต้นอ่อนแรงอะอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ไหนเนี่ยต้นไม่ไหวแล้วเนี่ยต้นหมดแรงแล้วเนี่ยต้นอยากให้เขาดูแลต้นนะสามีนะคนของต้นโหไลฟ์เป็นล้านเลยเนี่ยลงไปไม่ถึง10นาทีแชร์อีกเป็นหมื่นว้าวมากโอ้โหลงรูปผู้ชายคนกดไลค์เยอะขนาดนี้เลยพอลงรูปหน้าตัวเองนะไม่เห็นมีสักไลค์อะไรกันเนี่ยแอปนี้มันร้ายกาจมากเลยเนี่ยเราแต่งแค่เนี้ยคนกดไลค์เยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหแต่งแค่เนี้ยกดไลค์เป็นล้านอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคนติดตามเพิ่มอีก 500,000 โอ้เยอะมากอย่างนี้ต้องแต่งรูปลงรัวๆแล้วว้าวอยู่บ้านหลังไหนเนี่ยขาหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยผู้ชายในฝันของฉันนะอยู่ไหนอุ้ยรถคุ้นๆเนี่ยใช่หรือเปล่าในหลังนี้หรือเปล่าเนี่ยรถคันนี้จริงๆด้วยเนี่ยผู้ชายอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหเขาอยู่ไหนอะว้าวที่รักอยู่ไหนจ๊ะที่รักจ้าต้นมาหาแล้วอะไรจะหลอกขนาดนี้ผู้ชายของฉันอยู่ไหนนี่ขนาดกินที่ติดตามรถหญิงหอมขนาดนี้เลยอ่ะเขาอยู่ไหนเนี่ยผู้ชายในฝันของฉันโอ้โหกินยังติดบ่อยอยู่เลยอะจริงด้วยอะใช่จริงๆด้วยรถคันนี้เลยอะใช่แม่ใช่ไหมใช่นี่ไงนี่สีทองตรงนี้มีแฮนด์สีเห็นไหมมีสีส้มตรงนั้นด้วยเห็นปะอุ้ยฉากนี้เหรอแกใช่สินี่เธอมาทำอะไรตรงนี้อะทำไมรถเธอหรือไงก็รถแฟนเพื่อนฉันนั่นทำไมอะไม่ใช่รถผัวฉันรถแฟนฉันรถผัวฉันแล้วหล่อนเป็นใครเนี่ยรถผัวฉันฉันจำได้นี่บ้านผัวฉันอย่ามายืนใกล้นะนี่เอาหลักฐานมาสิแอบอ้างหรือเปล่าแล้วพวกเธอเป็นใครก็บอกแล้วว่าเขาเป็นแฟนเพื่อนฉันใช่ไม่จริงอ่ะเรียกออกมาเลยเขาไม่มีทางคบคนอย่างเธอหรอกดูสิเนี่ยไม่ใช่ผัวเธอมาผงมาผัวอะไรหยาบคายเรียกออกมาเลยแฟนเขาหน้าละอ่อนอย่างเงี้ยเขาไม่เอาเธอหรอกนี่ฉันจะบอกให้นะเขากับฉันน่ะรู้จักกันมา10 ปีแล้วจ้าโอ้ย10 ปีหรอคะคุณป้าคุณป้า10 ปีนี่แล้วน้องเขาจะอายุเท่าไหร่กันเชียวคะฉันคบกันมา10 กว่าปีแล้วมโนภรรยาทิพย์เอางี้ละกันถ้าเธอบอกว่าเขาเป็นแฟนเธอฉันถามหน่อยว่าเขาชื่ออะไรชื่อเหรออุ้ยชื่อไม่จำเป็นหรอกของพี่มันถึงอยู่ที่ใจอะไรบอกว่าคบกันมา10 กว่าปีไม่รู้จักชื่อเธอดูดิตลกเนาะโอ้นั่นดิป้าเสียงอะไรอ่ะใครมาโวยวายอยู่หน้าบ้านอ่ะแฟนฉันใครมีแฟนอะไรเนี่ยแล้วดูสีดูหน้าติแป้งทาแค่นิดเดียวนี่ถามจริงไม่มีตังค์ซื้อหรอทำไมอ่ะมันเป็นสไตล์ของฉันแป้งอะไรอ่ะมองเล่ยะหรอไม่ใช่แป้งแค่ธนาคารหรือเปล่าโบราณมากทำอะไรกันอยู่อ่ะเสียงดังมากเลยอ่ะมาทำอะไรหน้าบ้านหนูน้องก็ป้าคนนี้เขาโมเมบอกว่าเจ้าของรถคันนี้เป็นแฟนเขาแต่พี่ว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าเพื่อนพี่เขาจองแล้วเนี่ยคนนี้เห็นมาน่ารักมากเลยอะจิ้มลิมอะไม่จริงจะเป็นแฟนป้าเขาได้ไงคิดดูดิเอ้านี่คนเดียวกันเลยอะก็ใช่ไงเขาเป็นคนดังในโซเชียลเพื่อนจองแล้วฉันบอกแล้วว่าเขาเป็นแฟนฉันใช่แล้วเดี๋ยวก่อนพี่คนไหนนะขอดูรูปหน่อยนี่ไงคนนี้คนนี้เหรอพี่คนนี้เหรอพี่ที่พวกพี่ตามหาอยู่อะใช่เนี่ยน้องอยู่แถวนี้น้องรู้ว่าเนี่ยรถของใครเนี่ยเนี่ยน้องรู้ป่ะเนี่ยจะขอรถคันนี้ไปไหนใช่พี่ก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นแฟนพี่เองพอดีว่าพวกเราอะตามลายแถวนี้มาเนี่ยโลเคชั่นมันแถวนี้ชัดๆแล้วน้องอยู่แถวนี้น้องก็ต้องรู้สิว่าเจ้าของรถอะอยู่ไหนใช่คือว่าอ๋อคนนี้เป็นพี่ชายน้องใช่ไหมก็ว่าแล้วหน้าคุ้นๆน่ะดูเสื้อสีคู่กันไม่แอบเอาเสื้อพี่มาใส่แน่เลยน้องสะพ้ายฉันชัดๆไม่ใช่ของเธอของฉันน้องสะพ้ายฉันอย่ามโนจริงพี่ชายอยู่ตรงไหนแล้วคะพอดีว่าเพื่อนพี่ชอบมากเลยอะค่ะพวกพี่คะหนูว่าพวกพี่เข้าใจผิดแล้วแหละคนในรูปนี้อะเข้าใจผิดอะไรอย่าบอกนะว่าเป็นแฟนเธอใช่ไหมไม่ใช่หรอกมั้งพ พวกพี่ฟังหนูแป๊บนึงนะคือปกติอะหนูลงรูปในเฟซใช่ไหมแล้วไม่ค่อยมีคนกดไลค์แล้วหนูเจอแอปนึงหนูก็เลยมานั่งแต่งรูปก็ออกมาเป็นรูปนี้แหละแล้วพอลงไปอยู่ดีๆก็มีคนกดไลค์เยอะมากไม่จริงอะใช่เหรออะไรนะเนี่ยพี่ดูเสื้อสิก็เสื้อที่หนูใส่เนี่ยรถก็ของหนูใช่เหรอไม่จริงหรอใช่สิเนี่ยหนูแต่งรูปเล่นเฉยเป็นน้องจริงๆเหรอเนี่ยขอโทษนะพี่ที่ทำให้เข้าใจผิดหนูแค่แต่งรูปเล่นเฉยๆอะทำไมมันอยากได้ไลค์ฉันอกหักนี่ใช่เหรอของเธอเอาไปเลยไม่เป็นไรของเธอเอาไปเลยแล้วคนหลอกคนนี้ไปไหนเนี่ยพวกพี่คะเนี่ยคือเรื่องจริงนะหนูขอโทษจริงๆนะที่ทำให้พวกพี่เข้าใจผิดหนูแต่งรูปผ่านแอปเฉยๆทำไมทำอย่างนี้นะฉันเสียเวลาฉันหยุดงานก่อสร้างมาเพื่อมาตามหาผู้ชายในฝันนะทำไมทำกับฉันอย่างนี้โอ้ยผู้ชายในฝันของฉันแกอกหักอะเหมือนอกหักจริงๆอะใช่ไปกลับบ้านกันเถอะโอ้ยเต็มเลยอะฉันอกหักแล้วหลังจะไม่ใช้แอปนี้แล้วลงรูปปกติแล้วกันเจอแบบนี้น่ากลัวฉันอกหัก